้มพลอยสะอื้นกลางไลฟ์สดเปิดใจประเด็นดราม่าหนุ่มสอนรามให้ส่งผลตรวจ ATK ก่อนเจอลูกกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากที่กุ้งพลอยกนิษฐรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โพสต์สตอรี่พาดพิงอดีตสามีหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์เรื่องการตรวจ ATK ก่อนเจอลูกที่ทางด้านหนุ่มสอนรามออกมาเคลียร์แล้วผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าจะให้กุ้งพลอยส่งผลตรวจ ATK มาก่อนทุกครั้งพี่เลี้ยงพาน้องวีจิไปเจอคุณแม่เขาก็ถามเรื่องการตรวจ ATK และเขาก็ส่งคลิปเสียงมาว่าทำไมต้องมาวุ่นวายกับเรื่องตรวจ ATK ถ้าต้องตรวจแล้วผมไปทำงานที่อื่นผมตรวจ ATK บ้างหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าเราตรวจ ATK ทุกวันอาทิตย์และวันพุธเวลาผมไปทำงานข้างนอกถ่ายรายการหรือถ่ายละครก็ตรวจทุกครั้งมันคือการดูแลความปลอดภัยที่หมายถึงรวมถึงความปลอดภัยลูกๆหลานๆคนอื่นในโรงเรียนด้วยเพราะวิจิเข้าโรงเรียนแล้วโดยล่าสุดกุ้งพลอยก็ได้เคลื่อนไหวหลังจากที่อดีตสามีได้ชี้แจงไปโดยได้ไลฟ์สดผ่านทาง TikTok ที่มีบางช่วงเธอได้ยกมือไหว้พร้อมกับน้ำตาคลอเป็นระยะโดยเธอบอกว่าเวลาทะเลาะกันแล้วไม่คุยกันคุยผ่านคนอื่นไม่มีวันเข้าใจกันหรอกอยากให้ทุกคนวิเคราะห์แยกแยะเหตุผลเพราะทุกคนมีที่รักและถูกใจสำหรับเรื่องการตรวจ ATK มีคนถามทำอะไรผิดมาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะเป็นแค่เรื่องการตรวจผล ATKขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกุ้งพลอยไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดี2ปีมานี้ด่าตัวเองตลอดและพยายามแก้ไขเพื่อลูกเท่านั้นรู้สึกผิดกับลูกมากทำให้เราอยากเดินต่อไปและอยากแก้ไขทุกวันนี้ไม่คิดไฟสูงขอทำเท่าที่เราทำได้ขอเจียมตัวและจะไม่ลืมคนที่ให้กำลังใจมาตลอดเกือบ2ปีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ